อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเพะอวยแล้วอันอื่นล่ะคะยายเพะโบเพะลาบอีเพะอีงอเพะเหลี่ยมกะอืมแล้วสีดำล่ะคะโบเพะซาเพะซาโอ้เพะซาเพะซาสีดำนะคะเพะอวยนี่ก็คือลูกปัดสีขาวสีขาวโอ้ค่ะไอสีเหลืองสีส้มส้มเพะอะไรเพะอะไรเพะบานเพะบานคือการออกเสียงของคนโผล่เนี่ยยากมากๆเลยค่ะก็เป็นความรู้อย่างนึงเหมือนกันเราทักทายผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ได้มาคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับลูกปัดสวยๆของคนโผล่ค่ะได้ความรู้เยอะมากๆแล้วที่ต้มหูนี่เรียกอะไรคะอินหนึ่งได้อินหมาพรมอ๋อมันเป็นไหมพรมติดกับตุ้มหูไปเลยงามงามน่ารักจริงๆค่ะมีทั้งสร้อยข้อมือมีทั้งสร้อยคอมีทั้งตุ้มหูที่เป็นเอกลักษณ์ป้าปุ๊ดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แต่งตัวแบบจัดเต็มที่สุดในหมู่บ้านแล้วล่ะนะคะคราวนี้เราก็อยากจะรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาแต่งตัวอลังการแบบนี้หรือเปล่าแล้วชาวโพรงปัจจุบันที่บ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขามีการสืบทอดโดยเด็กๆแบบไหนอย่างไรบ้างรับรองว่าน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนับแต่โบราณมาแล้วลูกปัดเม็ดกลมๆนี้เป็นเครื่องประดับที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์เราลูกปัดเม็ดเล็กๆแบบนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายให้บอกเล่าค่ะที่บ้านหลายแก้วชุมชนชาวโพลงหนึ่งในชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีลูกปัดเป็นความหมายที่งดงามเรียงร้อยเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เด็กบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมสนุกสนุกในวันหยุดค่ะเสื้อผ้าและเครื่องประดับของชาวโพลงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเด็กๆก็คุ้นเคยและที่พิเศษก็คือผู้ใหญ่คอยปลูกฝังให้เรื่อยๆมาค่ะพอได้ลงแล้วพวกเคยมีโซ่คนลุงมีโซ่คนก็เดี๋ยวเท่าไหร่ลงกับพ่อแล้วไปลงโซ่เฟชชงแล้วไปคุณยายแกละปู่เงินเป็นผู้อาวุโสตัวอย่างเลยนะคะสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สวยงามของชาวโพลงมาตลอดในทุกได้ทันเลยอยู่พอได้ลงแล้วพวกเคยมีโซ่คนในสมัยก่อน
ลูกปัดเป็นเครื่องประดับที่มีค่ามีราคาค่ะเพราะว่าลูกปัดสวยๆเนี่ยต้องนำมาไกลจากต่างแดนอาจจะเป็นจากพม่าจากอินเดียมาแลกเปลี่ยนกับของป่าที่เป็นของมีค่าผู้หญิงสมัยก่อนมีลูกปัดก็คงคล้ายๆสมัยนี้มีเพชรมีทองสวมใส่ค่ะคุณยายเคยมีลูกปัดเก่าแก่เยอะค่ะเขาใส่ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็เขาก็ร้อยเองด้วยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราค่ะแล้วคนในอดีตนี่เขาก็จะใส่แต่พอปัจจุบันนี่อากาศมันร้อนเขาก็เลยไม่ใส่และไปทำงานในเมืองก็เขาก็จะไม่ใส่เหมือนกันค่ะหนูเห็นคุณย่าคุณยายเขาใส่ลูกปัดนี่หนูว่าสวยดีค่ะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเราด้วยค่ะสวยแบบพี่จะสวยแบบไอ้จะสวยละไงลูกปัดรุ่นเก่าๆสมัยก่อนทำมาจากหินหรือแก้วค่ะมักจะมีขนาดที่ต่างๆกันมีความสวยใสแวววาวปัจจุบันนิยมลูกปัดที่ทำมาจากพลาสติกสวมใส่แล้วสวยงามไม่แพ้กันคนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยนิยมกันแล้วการที่เด็กๆกลับมาสนใจเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะเป้ฮะดิพ่อเบ้พลังเองพ่อเบ้ชมาจะไม่พ่อพลังวิหนูถามคุณยายว่าทำไมเขาต้องใส่เยอะคุณยายก็ตอบว่าเพราะอยากเขาอยากใส่เยอะแล้วเพราะความสวยงามด้วยค่ะยายแกละบอกว่ายิ่งใส่ลูกปัดหรือว่ากำไลข้อมือหลายเส้นก็จะยิ่งสวยยังมีความเชื่ออีกอย่างนึงด้วยนะคะคือถ้าเสียชีวิตไปโดยที่มีลูกปัดสวมใส่เนี่ยเกิดมาชาติหน้าจะได้มีเครื่องประดับที่งดงามค่ะถ้าไม่มาคลุกอยู่กับคุณยายไม่มีทางรู้เรื่องราวแล้วก็ความเชื่อต่างๆเลยแบบนี้เด็กๆเล่าเรื่องราวสืบต่อได้ค่ะพอดีโชคเราเนี่ยพอดีโชคลอยลูกปัดที่หนูถือนะคะเป็นลูกปัดลูกเลยค่ะที่เขาจะนำไปที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเขาไปไกลนี่เขาก็จะนำไปใส่ด้วยค่ะใส่ที่คอก็ได้หรือว่าใส่ที่รถก็ได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยร่มเย็นค่ะลูกปัดลูกเตยเนี่ยคะภาษาพลงเขาเรียกว่าพ่องบึงทิ้งค่ะแล้วลูกปัดชนิดที่เห็นนี่ล่ะคะออกเสียงภาษาพลงว่าอะไรลูกปัดภาษาพลงเรียกว่าเพ่ค่ะลูกปัดสีดำเรียกว่าเพซาลูกปัดสีน้ำเงินเรียกว่าเพเราเห็นใหญ่ใส่นึกถึงว่าจะหนังหรือเปล่าแต่หนูก็ไปถามยายว่ายายใส่นี่มันหนักไหมแต่ยายบอกว่าไม่หนักสบายแล้วค่ะอยากทำค่ะและสวยด้วยค่ะพอใส่แล้วหนูก็อยากใส่ด้วยค่ะมีเครื่องประดับของชาวพลงที่โดดเด่นโดยเฉพาะกำไลมีนานาชนิดเลยอีกสักครู่มาดูด้วยกันค่ะชุมชนชาวโพรงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่แต่งตัวสวยไม่เหมือนใครโดยเฉพาะกำไลซึ่งใส่เต็มข้อมือบางคนใส่มาถึงแขนเลยค่ะคุณยายจันตานุชื่นชอบการใส่กำไลใส่มาตั้งแต่ยังเล็กๆตอนนี้คุณยายอายุ75ปีไม่เคยถอดเลยค่ะอันนี้นะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะทำจากกระดุมและอันนี้ก็จะมีกระดิ่งด้วยแต่อันนี้จะทำจากไม้ค่ะจับฝ้ายด้วยเมื่อก่อนนี้นะคะอย่างนี้เขาใส่กันเยอะนะคะแล้วก็ใส่ที่ขาด้วยแต่ตอนนี้เขามันหายากค่ะเขาก็เลย
เราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โยรู้หนูโทรเมบิโยล่าหลวงในสมัยก่อนชาวโผลงนิยมใส่กำไลแบบนี้บ้างก็ทำมาจากไม้แต่ว่าอันนี้ทำจากฝ้ายเป็นฝ้ายที่ชุบด้วยยางไม้จึงออกมาเป็นสีดำแบบนี้ค่ะเอาของใกล้ๆตัวมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกายสวยมากเลยนะคะรุ่นใหม่ๆก็พัฒนาเป็นกำไลกระดุมนี่เลยนำเม็ดกระดุมมาร้อยเรียงกันสวยไปอีกแบบนึงทั้งหมดเนี่ยเด็กๆชอบแบบไหนคะหนูชอบทั้งสองอย่างเลยค่ะกำไลสร้อยแล้วเพราะมันสวยด้วยค่ะหนูประทับใจค่ะที่หมู่บ้านของหนูนี่มีวัฒนธรรมที่ดีค่ะช่วยให้หนูมีกำลังใจร้อยค่ะในหมู่บ้านมีเรือนหลังต่างๆมากมายแต่เรือนกะเหรี่ยงหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวโผลงหลายๆด้านเลยค่ะตั้งแต่จำความได้เด็กๆก็เห็นคุณย่าคุณยายสวมใส่ลูกปัดและกำไลข้อมือมาโดยตลอดวันนี้จะลงมือทำเองบ้างค่ะซึ่งถูกอ่ะเนาะฮะแม่ซีรีแล้วฮะแม่พี่อบเล่นซึ่งชอบอ่ะเนาะเดี๋ยวกับแม่ซีเดียวกันก็ระบองเลยเนาะค่อยแม่แฮพี่อบเล่นก็เชฟวิ่งเนาะใช้ลูกปัดนี้เหรอคะต้องใช้เวลานานเหมือนกันค่ะใช้สมาธิค่ะถ้าเราพูดมากเกินเราก็จะไม่มีสมาธิค่ะขั้นตอนง่ายเนี่ยค่ะก็คือตัดฝ้ายค่ะแต่ขั้นตอนยากก็คือนำลูกปัดมาร้อยนี่แหละค่ะยากที่สุดเพราะมันจะติดค่ะไม่ง่ายนักนะคะการร้อยลูกปัดเม็ดจิ๋วๆต้องร้อยด้วยสติสมาธิใจร้อนไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เกินความพยายามและความตั้งใจค่ะไม่ยังนะแล้วค่ะเส้นนี้จะให้ปู่ย่าตายายค่ะและจะปู่ใครยายค่ะลูกปัดเส้นนี้หนูจะเอาไปให้ยายค่ะลูกปัดเส้นนี้นะคะหนูทำเสร็จเมื่อตะกี้เองค่ะและหนูก็จะนำลูกปัดเส้นนี้จะเอาไปให้คุณยายค่ะเพราะคุณยายชอบใส่นะคะและคุณยายชอบสีเหลืองด้วยค่ะอันหนึ่งนี่หนูก็จะอยากทำลูกปัดได้หลายๆเส้นค่ะเพื่อความสนุกของหนูถ้าว่างๆก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะโตขึ้นนี่หนูอยากใส่สัก 2-3 เส้นค่ะเหมือนคุณยายค่ะเรียนร้อยลูกปัดไว้ใส่ไว้ขายเป็นรายได้เป็นค่าขนมชีวิตวันหยุดของเด็กๆบ้านหลายแก้วดอยเตาเชียงใหม่น่ารักจริงๆค่ะชุมชนก็คลายลูกปัดมีการเรียงการจัดต้องถูกมัดมีความผูกพันเรื่องราวมากมายวัฒนธรรมดำรงอย่างนั้นชุมชนอย่าเพิ่งปัดทิ้งไป
อยขึ้นร้อยได้นำชี้ทางตัวเด็กน้อยคือมนต์คลังของลูกปัดบุญเสร็จแล้วค่ะใจแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยได้เห็นเด็กๆชาวโขลงนะคะเรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าระดับอาวุโสขนาดที่เห็นไปแล้วจะอยู่กับเด็กๆไปนานแค่ไหนผู้เฒ่าผู้แก่ก็รู้ดีถ่ายทอดให้อย่างเต็มที่เลยตอนนี้สิ่งที่เด็กๆเรียนรู้กลายเป็นสินค้าเล็กๆน่ารักที่ขายในชุมชนหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำให้เรารู้ว่าเด็กๆยังสนใจและมีผู้ใหญ่คอยเอาใจช่วยให้เด็กๆได้สืบทอดอัตลักษณ์ของชุมชนตนเองค่ะขอชวนแฟนรายการส่งภาพถ่ายฝีมือตนเองจากชุมชนในหัวข้อตรงนี้ที่ฉันรักเปิดรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะรีบส่งเข้ามาเลยส่งได้ถึงเที่ยงคืนถ่ายทอดสดจับฉลากผลรางวัลในแฟนเพจทุ่งแสงตะวันจันทร์ที่13มิถุนายนนี้ค่ะขอบคุณเด็กๆและทุกเรื่องราวที่บอกเล่าผ่านทางรายการทุ่งแสงตะวันนะคะมีอะไรติดต่อทุ่งแสงตะวันที่แฟนเพจทุ่งแสงตะวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ